ต่อมาชายคนนี้นะครับก็ได้ตวัดดาบขึ้นและแน่นอนครับว่าไม่มีใครนั้นรอดชีวิตและาก็ตัดมาที่ทีมขุดเจาะนะครับของทางซงซูโฮผู้เขานั้นก็ยังทําการขุดเจาะแบบไม,ม่ดีสุดซึ่งสิงการขุดเจาะนี่เองครับผมป้าก็ว่าคนที่ลงมือขุดเจาะนะครับนั้นเป็นทหารกอปปินสคนของซงซูโฮนั่นเองซึ่งทางครูผู้ช่วยนะครับก็เรียกว่าตอนแรกเขานั้นคิดว่าซูโฮนั้นสามารถเรียกกองทหารมาได้ 1- นึงสคนเท่านั้นแต่ก็ไม่คิดเลยว่าสามารถเรียกคนมาได้ถึง3คนเลยทีเดียวชายชราที่อยู่ข้างกก็ตกตะล คํา,าคสั่งในการใช้เงาครั้งแรกของทางซูโฮน,น,นั้นเป็นการสั่งให้ทหารเงามาทําการขุดเจาะอย่างนั้นเหรอแม้ว่าทหารเงาจะถูกจากัดไว้แค่3คนก็ตามแต่การออกคำสั่งครั้งนี้มันก็ดูแปลกๆจะเกิดไปเบรูนั้นได้ยืนยันอีกว่าเขานั้นยจะเชื่อฟังคําสั่งของทางราชาเงาซงจินวูเพื่อที่จะปกป้อ,องทางซูโฮแต่บางทีเขานั้นก็รู้สึกจะทนไม่ไหวกับคาสั่งนี้เต็มทีถ้าเกิดว่าพลังของเขาได้กลับมาเต็มที่แล้วก็เขาจะลงมือสั่งสอนเสยียใหม่ในขณะเดียวกันนั่นเองก็ผมซูโฮนั้นกกกก็ยยยยัััังงงจจําา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 เเเเเปป้้้้้้หหม3รระททีี่่่่่บููตตใใแขขออไดดถิวนนนุ เพิ่มเดวลและแข็งแกร่งขึ้นได้เพราะเศษแร่ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นนี้เต็ไมไปด้วยพลังเวทมนต์และจะหวังว่าเบลูนั้นจะได้ทําการกินเศษแร่เหล่านี้เพื่อทําการเพิ่มพลังและนังจากนั้นเองครับผมเบลูนั้นก็เหมือนกับสัมผัสอะไรบางอย่างได้มันเป็นลักมีของบุคคลระดับราชาทางซงซูโฮนะครับก็เลยตกใจเป็นอย่างมากเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขานั้นยังอยู่ที่นี่เบลูนะครับก็ได้ปฏิเสธถ้าเกิดว่าซงจีวูนั้นมาแล้วก็ความเก่งกของตัวเขาเองจะได้การฟื้นฟูอย่างรวดเร็วกกกกกก็็็็็เเเเปปปนนนนไไไไดด้ววว่่่่่่่่่่่่าา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 ีีจจจจจะะสสัสขขาาออัััมมมมมผขออออองง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 งรรรรรชชชค์ืืหํแแลลททซึใใยิถ หม,มาป่าเหล็กยักษ์สามตัวนั้นก็เข้ามาในรัศมีสายตาของทุกคนอย่างกระทันหันและในจังหวะนั้นเองับผมเราชายชารานะครับที่ได้ทำการขุดเจาะอยู่นั้นเขานั้นก็ได้ทำการวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแต่คนที่วิ่งช้านะครับก็ได้กลับถูกหมาป่านั้นจ้องมองหมาป่าเล็กยักษ์เหล่านี้นั้นอ้าปากที่เต็มไปด้วยเลือดมันได้ทำการกัดแค่ครั้งเดียวพวกในมือของนักขุด,จดเจาะเหล่านี้นั้นก็ได้แหลกเป็นชิ้น,นๆและเมื่อยามที่เหล่านักขุดเจาะนะครับกำลังจะถูกหมาป่านั้นกินซูโฮนะครับก็ได้ทำการเขา้าส ูผู้ช่วยนะครับได้ปฏิเสธสัางรงซูโฮและบอกไปว่าเขาได้ต่อสู้เคียบาเ์ีิงไลกับตัวนายเองใบหน้าของซูโฮครับแต่ด้วยความตึงเครียดเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ในนาทีซึ่งในดวงตาของซูโฮครับเขานั้นจะมองเห็นหมาป่าเหล็กยักษ์นั้นเป็นสีแดงซึ่งก็หมายความว่าศัตรูต,ตัวนี้นั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าเขาแต่ตอนนี้ครับครูผู้ช่วยนั้นก็ไม่ยอมที่จะออกไปในเวลานี้มนันน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อทางรงซูโฮเพราะทางครูผู้ช่วยนั้นอาจจะรู้ดีว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติกับทางซูโฮก็เป็นได้นั้นเองครับผมซ สู่ระบบลานค้าทําการเลือกอาวุธนั้นซึ่งของเหล่านี้ครับเขาต้องก็ได้มาจากทางชารโดรันเจียนก่อนหน้านี้ซึ่งสี่นี้เองครับผมก็ทาให้ครูผู้ช่วยนั้นช็อกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางซูโฮตอนนี้ครับได้ยกดาบใหญ่ขึ้นมาทําการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดม้าป่าเหล็กยักษ์แค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวน,นะครับก็ปรากฏว่าทางซูโฮนั้นก็สามารถตัดผ่าม้าป่าเหล็กยักษ์นั้นออกไป2ชิ้นได้ซึ่งเหล่าก็ปิ้นร่างเงาของซูโฮครับก็ได้ส่งเสียงเชียร์ออกมาท่านนั้นนั่นเองครับผม มาป่าเหล็กยักษ์นั้นก็ได้กลายเป็นร่างเงาของซงจีบูเข้าสู่การต่อสู้ทําการโจมตีร่วมกับทางซงซูโฮ ซึ่งทางเบลูลรับก็รู้สึกยินดีไปอย่างนีกว่าในสุดแล้วราชานอนนั้นก็สามารถเชี่ยวชาญในด้านการสกัดเงาได้แล้วสัมผัสได้ถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของม้าป่าเหล็กเงาซึ่งเบรลูนะครับก็ได้หวังอีกว่าใน,นไม่ช้าในอนาคตทางรงซูโฮนั้นจะสามารถสร้างกองทัพเงาได้อย่างแน่นอนและซูโฮนครับก็ได้ทําการแหงม้าป่าเหล็กยักษ์ตัวที่อยู่ตรงหน้าและทําการเรียกให้มันนั้นตื่นขึ้นมาและก็ได้มีกอปปิ้นอีกตัวหนึ่งครับได้หายไปซึ่งกอปปิ้นที่เหลืออยู่ตัวสุดท้ายครับได้ตดกใจ เป็นอย่าางมากเขานนั้นได้บอกไปว่าเขาไม่เชื่อเรือ่อง,งโซลซูโฮนั้นจะมีความสามารถน่าเหลือเชื่อขนาดนี้ ซึ่งในขณะที่ซางซงซูโฮครับการอธิบายก็ปากฏว่าเหมือนกับว่าหน้าต่างระบบทะครับก็ได้แสดงข้อความขึ้นมาประมาณว่าหวงกาจัดปีศาจท,ที่ต้องการฆ่าคุณรักษาชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยซึ่งในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมซูโฮนะครับก็ได้มองเข้าไปในส่วนอของถ้ำได้มีสปาห์ครับกําลังเดิอนออกมาจากที่นั่นในช่วงเวลาต่อมาครับก็ได้มีเงาเงา,เงาหนึ่งนั้นอยู่ในขอบเขตการมองเห็นของ,งทางซงซูโฮซึ่งครูผู้ช่วยครับก็จําได้เลยว่าไฟาตัวข่านั้นเป็นสมาชิกข,ของทีมโจมตีครูผู้ช่วยครับเตรียมท ในช่วงเวลาวิกฤตเองครับผมซูโฮนครับก็สามารถยื่นมือไปช่วยเขาได้แต่ว่ากรอบแว่นของเขานั้นได้หักไป2ชิ้นซูโฮนครับได้บอกกับคูผู้ช่วยไปว่ารู้เหมือนกับว่าทีมโจมตีที่เหลือนนั้จะได้ตายแล้วมันจะง่ายกว่าสลับเขาในการต่อสู้เพราะว่าตอนนี้นะทีมโจมตีนั้นได้กลายเป็นสัปหลาซึ่งสัปหลาตัวนี้นั้นชื่อมันนั้นได้เป็นสีแดงซึ่งทางซูโฮเขาก็จําได้ว่าก่อนหน้านี้นั้นทางสัปหลาดหมอกไฟที่เขาสู้ไปก่อนหน้านี้นั้นชื่อมันนั้นได้เป็นสีแดงแต่ว่าคราวนี้นั้นระบุเดิน การเงาของซูโฮนะครับก็ได้โดนตวัดดาบเพียงครั้งเดียวมันก็ไ้ก็ยหายไปหมดเลยทัย้งไรเสียก็ตามครับผมการต่อสู้ของซูโฮนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความหนักหน่วงเพราะท้ายที่สุดแล้วคู่ต่อสู้นั้นก็คือฮันเตอร์นะครับที่เป็นผู้ปลุกพลังระดับ4และในมือของเขานั้นก็ยังถือดาบผลจากพัดเขี้ยวลาคารอีกด้วยมีเพียงแต่ต้องตัดการเชื่อมต่อระหว่างดาบนั้นเท่านั้นจึงสามารถจัดการได้ แต่แทนใดนั้นเองครับผมก็ได้เกิดเวมนม์แปลกๆนะครับขึ้นข้างหลังอีกฝ่ายศัตรูนะครับมีสีหน้าที่ดุร้ายเป็นอย่างมากได้ปล่อยเสียงคำรามออกมาอย่างดุร้ายซึ่งก็ราก,กว่าตอนนี้ครับทหารเงาสามตัวของนางซูโคนั้นก็ได้โผล่มามันครับได้ทําการเปิดเป่ามาพุ่ขงข้าทางศัตรูม้าป่าเหล็กเงาเหล่านี้นั้นได้ใช้ป่าของมันงับไปที่ดาบของศัตรูเอาไว้ได้ซึ่งก็ทําให้ทางซูโคครับประหลาดใจไปอย่างมากว่าถ้าหากว่าเขานั้นทําการส่งมานาออกไปตลอดแล้วก็ทหารเงานั้นก็สามารถขืนชีได้เสมออย่างนั้น ทหารเงาได้และสักคู่ต่อมาครับทหารเงาทั้ง3มนั้นก็ได้ถูกจัดการโดยคู่ต่อสู้ศัตรูนั้นยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขานั้นต่อสู้จีวีด้านแห่งการต่อสู้นั้นสูงขึ้นแต่แทนนั้นเองก็ผมก็ปรากฏว่าศัตรูนะครับก็ได้ส่งเสียงออกมาประมาณว่าทหารของชาร์ดกิงเนี่ยทำไมมันอ่อนแอจังเลยซึ่งทางซูโฮนะก็ไม่คาดคิดเลยว่าอ e ีกฝ่ายนั้นจะพูดออกมาได้และศัตรูนะครับก็ไม่ได้พูดเพียงเท่านี้เขานั้นยังจําได้เลยว่าทางรงซูโฮนั้นเป็นสายเรื่องของทางชาร อา,าอาวุธใหม่ของเขาไ,ไม่สามารถทะลุการปร้องกันของศัตรูได้เลยและซูโฮก็ได้คิดเอาไว้แล้วว่าอย่างที่คาดไว้เลยมันนั้นเป็นสปารที่ถูกปลูกขึ้นด้วยอักษรสีแดงและซูโฮก็ได้ทําการใช้วิชาของเขานในการทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไร้น้ําหนักนั่นเองเอาซูโฮรับในการส่งอาวุธทั้งหมดเข้าไปในพื้นที่ต่อสู้เริ่มทําการต่อสู้กับอีกฝ่ายซึ่งพอเจอเข้ากับพายุอาวุธนี่เองครับผมอีกฝ่ายนั้นก็ไม่รู้ว่ากะลังประชญหนับอะไรจึงได้ทําการตะโกนออกมาหมุนตัวเป็รอบๆสามารถต้านทานการโจมตีของทางโา เบลูนะครับตกใจเป็นอย่างมากไม่ได้ยินสิ่งนี้ ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งจนเกินไปจนไม่มีอาวุธไหนที่สามารถสับศัตรูนั้นให้กลายเป็นชิ้นๆได้ศัตรูนั้นมีสีหน้าดุร้ายเป็นอย่างมากอนนัคได้พูดจาเยาะเย้ยอย่างรุนแรงและพูดไปว่าไอ้หนูมาดูกันสิว่าน่าจะสามารถรับดาบของเขาได้ไหมานรับได้ทําการถือดาบสับของเขานั้นพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้แต่คู่ต่อมาเขาก็ปากขาว่าดาบของซูโฮนั้นได้แตกเป็นเสี่ยงซูโฮนับไม่เคยคาดคิดเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้มาก่อนเขาจะโดนดาบใหญ่ของอีฝ่ายนั้นฟันเข้าไปอีกครงนวจูิ ดานในเสียก็าตามครับผมแม้ว,ว่าเขานั้นจะสามารถหลุดพ้นจากการโจมตีอันหนักหน่วงของศัตรูไปได้แต่ซูโฮนั้นก็รู้ดีว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นก็สามารถจบชีวิตเขาได้แล้ว ถ้าหาว่ารอจนกว่าคู่ต่อสู้นั้นจะหมดแรงเป็นไปได้ที่จะทําการตอบโต้และนําไปสู่ชัยชนะแต่ฝ่ายต้ง่านะครับก็ได้พูดเยอะแยะออกมาประมาณว่าแกนี่นะคิดจะวิ่งหนีเมื่อกับคนขี้ขาดหรือไงแกคิดจะซ่อนตัวอยู่ภายใต้าการลุกกข,ข,ของชางชาโนคิงอย่างนั้นเหรอซึ่งก็ปากว่าวิธีการยั่วย,ยุของัูรูนะครับกลับได้ผลขึ้นมาซ,นซูโฮครับไม่ต้องการให้คนอื่นนั้นพูดจาถึงพ่อของเขาล่าชางเงาเพราะตอนนี้ซูโฮครับยังไม่ได้ใกล้เคียงกับทางชาโนคิงเลยแม้แต่น้อยซูโฮครับทีนด้ทําการถูกคู่ต่อสู้นั้นฟอนนนนแแแตต่่่่กกกกก็็ปปปาาาาาาาบบวววเะครรรรัไไดด้้้้ทํหหลลลียียงุููโถชจ ตอถูกกำจัดอย่างแน่นอนแม้แต่ว่าเขาน่าจะมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพพอที่สามารถต่อสู้กับดาบใหญ่ของศัตรูได้และในตอนนั้นเองครับผมซูโฮครับก็กลับคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขานะครับได้เห็นว่าเบลุนั้นเป็นทหารเงาที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ซึ่งก็ตามทฤษฎีแล้วก็แปลว่าทหารเงานั้นก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ใช่หรือไม่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี่เองครับผมการโจมตีของคู่ต่อสู้นะครับก็เตรียมที่จะมาลงที่ทางซูโฮซูโฮครับได้หลีตาลงเขานั้นมั่นใจมากเขานั้นครับได้ทําการแผ่มือออกไปตตตตะะะโกกกกนน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 นาาาาาวว่่่่่จงงงงืแแลออีี้้้้เเรรรัััผมมฟทหหพพขขู็ไดุ มันนั้นได้เกิดขึ้นกระแทกขนาดอยากกวาดสายตาของผู้ชมหลังจากที่ควันและฝุ่นละออนนั้นได้จางลง ท่ามอยู่ตัวหน้าของเบรุนนะครับเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสายตาการโจมตีที่ส่งพลังของศัตรูนั้นได้ถูกซูโฮนั้นจับไว้ด้วยมือเปล่าแต่แท้จริงนะครับซูโฮนะครับได้ทําการเปลี่ยนมาป่างเงาทั้งสามตัวของเขานั้นให้เปลี่ยนมันนั้นให้กลายเป็นถูมือกําปั้นจากนั้นซูโฮครับก็ตะโกนเสียงดังออกมาได้เกิดขึ้นนะครับประตุออกมาสถานการณ์นั้นกบพลิกผันขึ้นมาในทันทีมันนั้นเป็นการเบีเง่งเบนการโจมตีของอีกฝ่ายในช่วงเวลานี้เองครับผมซูโฮครับเหมือนกับว่ามีพรช่วยเหลือจากพระเจ้าเเเเขข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 าา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 นนนนนนนัััั้้้้้้้้้้ไไดดยยยกกกกกํปปอออองง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 ึึงองอาาง่่่หทตตตตตตรรูููบลลสมี็็วววแ เขาไม่คาดคิดเลยว่าทางราชาน้นยนั้นจะสามารถใช้ทหารเงานั้นเป็นอาวุธได้ซึ่งเดิมทีแล้วทางราชาเงาทรงจินวูนั้นจำเป็นที่ต้องทาการฝึกทหารเงาให้เชี่ยวชาญไปถึงระดับหนึ่งก่อนจึงสามารถทําได้แต่ทางราชาน้นยนะั้นทำการคิดออกมาแล้วก็ทำการปลดล็อกวิชาเงารูปแบบที่2อ,อย่างนั้นเหรอและในตอนนี้ครับผมสถานการณ์นั้นกับพลิกผันขึ้นมาในทันทีพนันพลิกผันไปทางของทางทรงซูโฮ ทางซูโฮครับไม่คิดที่จะปล่อยชายคนนี้ไปอยู่แล้วเขาครับได้ยกถุงมือที่แปลงล่ามาจากทหารเงาทําการชาร์จพลังแล้วก็ทําการต่อยออกไปกอของอีฝ่ายนั้นได้แตกราว้าร่างกายของอีฝ่ายนั้นได้อ่อนแอนลงอย่างสิ้นเชิงขึ้นกระแทกขนาดใหญ่นั้นได้กวาดพื้นทั้งสถานที่นี้พื้นที่โดยรอบนั้นได้เกิดสั่นสะเทือนนับจากที่ควันจางลงนะครับใบหน้าที่ดุร้ายของอีฝ่ายนะครับ่อยปปรากฏขึ้นเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมทางซูโฮครับจะได้ทําการใช้พลังไร้แรงโน้มถ่วงทาการเสกอาวุธทุกอย่างนะครับได้หายไปส่งอาว เขาจะมาคับให้อาวุธเหล่านั้นทั้งการตัดแขนขวาของอ e ีฟายออกและดาบนั้นก็ได้หลุดไป ซึ่งตอนนี้ครับผมความแข็งแกร่งของซูโฮนะครับเริ่มแสดงให้เห็นออกมาแล้วเวลูนครับได้กล่าวมาเลยว่าราชาโนนน่นะเป็นอัจฉริยะในด้านการต่อสู้จริงๆด้วยซงซูโฮนะพอใจกับรูปแบบแบบของเขาเป็นอย่างมากนวนชกม,มวยอันนี้นะั้นใช้งานง่ายจากนั้นครับเขานก็ได้ยกมือขึ้นและเรียกให้ระบบนั้นออกมาซึ่งก็ปรากฏว่าเขาได้ทาภารกิจสําเร็จและรางวัลนั้นก็ได้มาถึงแล้วซึ่งก็ไม่คาดคิดครับว่ารางวัลของระบบนั้นก็คือทักษะดาบแห่งพายุซึ่งทักษะดาบแห่งพายุนะั้นสามารถ ครับนิ้วของซูโฮนนั้นก็ได้กางออกดาบใหญ่ของทางจักระพัดเขียวก็ได้ส่งเสียงพึงพมพำอโอกมามานันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะต่อต้านพลังของซูโฮแต่มันนนั้นก็ไร้ประโยชน์นนในที่สุดนะครับซูโฮนนก็ได้ถือดาบใหญ่นี้ในฐานะเป็นเจ้าของของมัน เขาพร้อมแล้วที่จะทาการทดสอบทักษะใหม่ๆซูโฮครับได้พอใจเป็นอย่างมากกับดาบใหม่นี้ซึ่งสิ่งนี้มันต่างจากอาวุธของเราก๊อบบินที่มันนั้นใช้งานได้จริงซูโฮนะครับได้ยกดาบใหญ่นี้ขึ้นและตะกูลดังๆออกมาความกดดันรากับพายุนะครับได้แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่นั้นได้สั่นสะเทือนแต่การใช้มันเพียงครั้งเดียวนะครับก็ทําให้มานาของซูโฮครับรู้สึกหดเล็กลงไปอย่างมากแต่ก็ได้แลกมากับกาลังแห่งการทาลายล้างอย่างมหาศาลซูโฮนะครับรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนี่เองครับผมนั้แก้ช่วยฟื้นน้้มมาี่เคผผููชว ครับก็เห็นว่าชายคนที่มาโจมตีพวกเขานั้นตอนนี้อยู่สภาวะอาการโคม่ามือที่เคยถือดาบใหญ่นั้นได้ขาดออกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้เองครับผมซงซูฮนั้นจะขอให้ทางครูผู้ช่วยนั้นพาชายคนนี้ออกไปจากดันเจียนส่วนเขานั้นจะกลับไปที่ดันเจียนเพียงลําพังครูผู้ช่วยนะครับได้มองไปที่ร่างที่จะจากไปของทางซงซูฮเขานั้นจินตการไม่ออกเลยว่าผู้ปลุกพลังดับอีนั้นทรงพลังขนาดนี้ได้อย่างไรและหลังจากนั้นเองครับผมซูฮนะครับก็ได้กลับมาที่ดันเจียนเขานั้นได้เจอพบกับหล่าาปเเเ็กกยยัันนนะค้สีอันุ้าออหมาป่าเหล็กย ได้ในช่วงเวลาต่อมานะครับพื้นี่นี้นก็ได้เต็ม <ๆ S 1> ไปด้วยเหล่าศพของม้าป่าเหล็กยักษ์ซึ่งในขณะที่ต่อสู้กับกลุ่มม้าป่าเหล็กยักษ์นี่เองครับผมซูโฮครับไม่ได้เปิดการใช้งานวิชาพายุดาบเลย พราะตอนนี้นั้นดาบใหญ่นั้นก็พยายามที่จะทการต่อต้านซูโฮอยู่ในจังหวะนั้นเองครับผมข้อมูลของดาบใหญ่นี้ก็ได้ปรากฏขึ้นปรากฏว่ามันนั้นได้มีวิญญาณอาฆาตอยู่ในดาบมีวิญญาณดวงนี้นั้นมุ่งหมายที่จะไม่ร่วมมือกับทางสายเรื่องของทางชาโดคิงซึ่งในจ,จังหวะเดียวกันนั้นเองครับผมเบลูนะครับก็ได้ไปทําการตรวจสอบดูแล้วก็ได้พบว่าไอ้ดาบเล่อนี้มันนั้นพูดได้นั่นในไม่ช้าครับซูโฮนั้นก็ได้สังเกตเห็นแท่นบูชาครับที่อยู่ลึกเข้าไปในดันเจียนซึ่ง,ขงเ,เขา,าขนะ ันนั่นนะ่ะเป็นคนทําการสังหารคนเหล่านี้เองแต่ซูโฮเรับป็นต้องการที่จะยิงคำพูดนี้จากทางลาคารซูโฮนะครับได้ปกักมันเข้าไปในแท็บบูชาและบอกให้มันเงียบและในขณะนี้เองครับผมศพมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้านั้นก็ได้มีร่องรอยอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าซนะูโฮนั้นสามารถสก,กัดเงาได้เบลู u, นะครับก็ได้บอกไปว่าตราบใดที่มันนั้นได้ตายแล้วซูโฮนะั้นก็สามารถทําได้ซูโฮนั้นสามารถเปลี่ยนวกเขาใ้กายเป็นทหารเงาได้ซูโฮนะครับจะได้ยื่นมือออกไปแต่จริงๆแล้วนะครับผมซูโฮนะั้นมีความปรารถนาที่จะนจาศออพ เขาก็เต็มไปด้วยสายตาที่ไม่เชื่อ เขาไม่ค,คาดคิดเลยว่าจิตใจของนายน้อยของเขานั้นจะเต็มไปด้วยความถูกต้องขนาดนี้และจู่ๆนะครับทางซงซูโฮน,นก็ได้หมอบไปที่เบลูโดยเขานะครับได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับทางจากักรพรรดิเคี่ยวลาคารเป็นอย่างมากซึ่งทางเบรูนะครับก็ได้เล่าไปว่าลาคารนั้นะเคยเป็นศัตรูเก่าของทางชาร์โคิงแต่สุดท้ายเขานั้นก็ได้ตายด้วยน้ำมือของทางชาร์โลคิงและสุดท้ายเขานั้นก็ได้ตายด้วยน้ำมือของทางชารโลคิงและไม่พีงแค่นั้นเราจากักรพรรดิอีกเจ็ดองค์นั้นก็เช่นเดียวกันพวกเขาหนันพยานที่จะบุกโลก ดังนั้นดะก,ก็เขาน่าจะไม่ญาติดีกับทางซงซูโฮอย่างแน่นอนเขาน่าจะฉีดซูโฮนั้นเป็นชินช้นๆและจะนำศพนั้นไปเลี้ยงให้แก่เหล่าหมาป่าเหล็กยักษ์อย่างไรเสียก็าตามครับผมซูโฮนั้นคันในเวลานี้ซูโฮนะครับจะได้บอกกับทางดาพราาคารไปว่านายนั่นน่ะแค่อยากจะปกป้อสถานที่แห่งนี้ เพรการไม่ให้เจ้านายของนายนั่นถูกรบกวนใช่หรือไม่แต่ประวัติของเขาก็คือต้องแข็งแกร่งขึ้นทาการต่อสู้กับเหล่าผู้ลุกหลานและไปหาพ่อแม่เขาและจะเกิดอะไรขึ้นได้เกิดว่ามีผู้บุรุษจากอวกาศนั้นมาอย่างโลกและเขานั้นมั่นใจได้เลยว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเราผู้ลุกลามจากอวกาศนั้นจะไม่ละเว้นในที่สุดด้านนั้นก็เขานั้นขอยืมพลังของนายหน่อยได้ไหมมาร่วมมือกับเขาต่อสู้กับผู้ลุกลานไปด้วยกันโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก